ในส่วนตัวของคุณธาริสานะครับถ้าหากว่าให้เราบอกว่าบทเรียนที่ได้รับจากวิกฤตเศรษฐกิจปี40เนี่ยแล้วเอามาปรับใช้กับทางตัวเราเองเนี่ยเราคิดว่าบทเรียนไหนที่สำคัญครับที่สำคัญเนี่ยคือต้องมองระยะยาวอย่าคิดช่วงสั้นๆนะคะถ้าช่วงสั้นๆเนี่ยเราก็อย่างยกตัวอย่างเนี่ยถ้าเราบอกว่าให้เศรษฐกิจมันโตเยอะๆช่วงสั้นน่ะดีแน่นอนนะคะทุกคนก็มีรายได้มากขึ้นทุกคนก็มีความสามารถจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นแต่ว่าระยะยาวเนี่ยอันนี้เป็นตัวปัญหาได้ถ้าสมมติว่าเศรษฐกิจมันโตมากเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามองในระยะยาวมากขึ้นเนี่ยความระมัดระวังก็จะมีมากขึ้นแบงก์ชาติเวลาเขาทำนโยบายเนี่ยเขาต้องมองระยะยาวว่าอย่างเช่นบอกว่าถ้าจะมีการเรียกร้องว่าตอนนี้ควรจะให้ดอกเบี้ยมันต่ำเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายนะคะถ้าสมมติว่ามองไปแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเศรษฐกิจมันค่อนข้างจะใกล้กับ full capacity ของเรานะคะถ้าเปิดยังไปกระตุ้นต่อเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาเงินเฟ้อแล้วก็ทิ้งไว้สักพักนึงอาจจะเกิดปัญหาฟองสบู่ตามมาก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำนโยบายการเงินของแบงก์ชาติเนี่ยก็ต้องมองในระยะยาวการทำนโยบายเหล่านี้บางครั้งอาจจะไม่เป็นที่นิยมไม่ถูกใจนะคะคือทุกคนก็พูดง่ายๆอยากจะมีรายได้มากขึ้นอยากจะให้เศรษฐกิจดีนะคะเห็นเฉพาะตรงใกล้ๆตัวนี่แหละแต่ว่าต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็ต้องมองยาวขึ้นเนี่ยก็จะเข้าใจว่าจริงๆเรามีความจำเป็นที่ต้องมองระยะยาวมากขึ้นจริงๆแนวคิดอันนี้เนี่ยจะไม่ใช่จำกัดเฉพาะที่แบงก์ชาติเท่านั้นเองนะคะทั้งธุรกิจทั้งรัฐบาลเนี่ยเหมือนกันรัฐบาลถึงแม้จะอยู่กันแค่4ปีก็ตามนะคะก็ต้องคิดถึงอนุชนรุ่นหลังว่าแล้วอีกหน่อยจะมีปัญหาหรือไม่นักการเมืองเองก็จะมีลูกหลานของตัวเองอยู่แล้วก็ต้องคิดเผื่อระยะยาวพวกนี้ไว้นะคะคนทำธุรกิจก็เหมือนกันก็ต้องคิดระยะยาวไม่ใช่ว่าทุ่มทำไปในขณะนี้แล้วในที่สุดก็จะมีผลข้างเคียงที่ไม่อยากจะเห็นเนี่ยมันตามมานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อแบงก์ชาติจะทำนโยบายที่ดูเหมือนว่าจะไม่เป็นที่ถูกใจเท่าไหร่เนี่ยก็โดยตรงนี้ก็อยากจะให้เข้าใจนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ควรจะต้องทำแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับประเทศชาติแล้วก็คนทำนโยบายไม่ว่าจะเป็นนโยบายการเงินหรือนโยบายการคลังเนี่ยต้องมีความกล้าที่จะทำสิ่งที่ไม่เป็นที่นิยมแต่เป็นผลประโยชน์กับประเทศชาติในระยะยาว